ไปรถคันต่อไปเลยเนาะอ่ะเชิญอ้ายเลยเนาะเจ้าแล้วรถที่เรากำลังเห็นอยู่นี่เนาะก็คือเป็นรถนั่งหรูอีกรุ่นหนึ่งเจ้าเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่น2013เป็นเบลลี่ Continental GT 2013เจ้าถ้าจะก้าวถึงเบลลี่เบลลี่นี่มีนักวิชาการหลายท่านตัวทีมักคงเฮฮาจะกล่าวถึงรถเบลลี่คันที่ว่าเป็นโรลส์รอยซ์เศรษฐีอันดับห้องเนาะต้องใช้ตัวนี้เนาะเป็นรถที่มีความหรูหราถูกต้องถูกต้องเจ้าเจ้าแต่ที่เห็นที่นี่ก็เป็นจีที่เนาะที่ขับไปเจอได้บ้างไปแล้วจนจาก 6,028 วาล์วเนาะ6สปีดออโต้แข่งมาจีดี6ห้อยแข่งมา 6,000 รอบต่อนาทีเนาะแข่งเป็นจีดี5เอาไม่ทันจะตัดแข่งจีดี 1,700 รอบเจ้าเจ้าน้องสำหรับรถคันอาคันนี้เนาะท่านผู้ชมทางบ้านผู้ใดก็ตามที่ว่ามักเกี่ยวกับเรื่องของความหรูหราและอลังการกันในน้อยนึงแนะนำกันกับรถคันนี้เลยเจ้าเจ้าติดต่อมาหาทางท่านแต่รถเราอยู่เถอะตัวคุณไปเลยเจ้าเนาะเพราะเขาเป็นพนักงานแล้วก็ทีมงานเจ้าในการที่จะแนะนำต่อไปเนาะต่อไปกับอีกรถหนึ่งรุ่นเลยเนาะที่ว่าก้าเกี่ยมมาไว้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันและบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในสถานที่นี้เจ้านี่ก็คือประเทศไทยอย่างกับโรลส์รอยซ์คันนั้นเนาะคันสีขาวเนาะเจ้าที่แตกต่างข้าพเจ้าจะขอนำเสนอคือข้าพเจ้าได้ติดหนีไปแล้วว่าอยากจะให้เห็นเจ้านางฟ้าองค์น้อยที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปก่อนหน้านี้เนาะและเป็นเพื่อนบินมาประทับอยู่รถคันนี้ถูกต้องเจ้าตัวนี้เป็นโรลส์รอยซ์รุ่นกอสเนาะจากตัวนี้เป็นแฟนทามตัวนี้เป็นกอสเป็นรุ่นน้องเนาะตุ้มจักรจีน 6,066 ลิตร 22.48 วาล์วเสนอกันเป็น6สปีดเจ้าเดี๋ยวโตแห่งมาจีห้าห้อย63วิธี 5,250 รอบเนาะแห่งบิ๊กจีห้าห้อย75แห่งบิ๊กจี 1,500 รอบเสนอกันเจ้าเจ้าเนาะถือว่าเป็นรุ่นค่ายเครื่องกันกับรุ่นก่อนดีกว่าเป็นน้องซ้ายเป็นน้องซ้ายอันนั้นเป็นไอโกฟเนาะอันนี้เป็นน้องลาบเนาะเจ้าเนาะถือว่าเป็นอีกรุ่นที่เหมาะสมกันกับบรรดานักธุรกิจเนาะในหลายๆที่ว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของการไปร่วมงานและก็ความหรูหราที่ว่าบ่ได้เลยว่าการที่โรลส์รอยซ์นี่เขาก็มีการออกแบบมาเพื่อคนที่หนึ่งมีมาตรฐานพร้อมด้วยกันกับนักธุรกิจที่สร้างความเชื่อมั่นในกันกับตัวเองต้องแนะนำกันกับรถนี้กันเลยโรลส์รอยซ์คันนี้เนาะเจ้านี่ท่านใดที่เขาอยากจะแนะนำมาเนาะเชิญไปด้านเรื่อยๆเลยเจ้าเชิญเลยเนาะเชิญตอนนี้เขาจะยับไปเพราะว่าพวกเขากำลังได้รับการถ่ายทอดสดอยู่เนาะอยู่ที่ทางบริษัทสี่เมืองกรุ๊ปของพวกเขาซึ่งว่าอยู่ที่ถนนเต้ซีนั่นเองเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะเข้ามาในตอนนี้แมนว่าสามารถเข้ามาได้เลยเนาะมาอีกหนึ่งรุ่นแนะนำเลยเจ้าตัวนี้เป็นอารุ่น Q7 เนาะ2002-2003เนาะเครื่องจักรที่ 3,000 เนาะจาก 3,000 มีวีปกหลากหลายรุ่นหลายเนาะเจ้าแห่งมากที่ที่2ให้แห่งมากเนาะ4,000 ก็ให้ซาวหอบเนาะ6กิโลเตอร์แต่ขอโทษนะแต่สปีดออโต้เจ้าและรถรุ่นนี้นี่น่าจะเหมาะกันกับแบบเป็นรถนั่งครอบครัวเจ้ารถครอบครัวจะหลายตัวเจ้าแต่สำหรับการธุรกิจที่มักในการเดินทางและก็ขนเครื่องขนของไปได้จังหน่อยนึงก็สามารถนำไปรถคันนี้ได้อีกเจ้าเพราะว่าทางด้านหลังนี่เขาสามารถพับเบาะลงมาและเห็นให้กว้างและนำเกี่ยวกับเรื่องของการเอาอุปกรณ์ต่างๆใส่ทางด้านในและเหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัวไปกันแบบครอบครัวแบบอุ่นๆเหมือนอ้ายสนใจกันกับรถคันนี้เนาะสามารถเข้ามาหาทรงได้ต่อไปกันเลยเจ้ารถต่อไปคันสีขาวสง่างามเป็นคันนี้เนาะก็คือ BMW X6 นั่นเองมีเอ็มบีเอ็กซ์นั่นเองเนาะรถคันนี้จากเยอรมันเนาะเจ้าคุ้มแฮง3,500 6สปีดออโต้เจ้าคุ้มทุ่งถังน้ำมันก็คือ85ลิตรเนาะกำลังแบบกำลังตะลึงเนาะกันเจ้าความหรูหราของเลย BMW X6 คันนี้เนาะถือว่าถ้าสมมติว่าตัวเองได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนี่อู้นอนบนลาบเลยน้อง